เวลานี้คนเป็นมะเร็งกันเยอะคุณพ่อครับมีหมอจุฬาขอไปพิมพ์ครับมีคำถามเพิ่มครับคุณพ่อมีคำถามเพิ่มฮะเอาเลยท่านอาจารย์ท่านไหนฮะมีอีก 2-3 ท่านนะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีค่ะคืออยากจะถามอาจารย์ว่าในช่วงชีวิตแบบตั้งแต่เด็กเรียนทำงานจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยค่ะคืออะไรนะเดี๋ยวค่ะคืออยากเรียนถามอาจารย์นะว่าการแบ่งเวลาค่ะช่วงแบ่งเวลาในช่วงตั้งแต่เด็กทำงานจนกระทั่งถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แบ่งเวลาแล้วแบบคือเราต้องวางแผนให้มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วบางทีเราก็เหมือนทำตามใจเราทีมก็ขัดอย่างเงี้ยอาจารย์ทำยังไงคะที่จะแบบดึงตัวเองมาให้ได้แล้วก็ช่วงชีวิตนั้นมีความสุขที่สุดอะค่ะแล้วก็ที่แบบเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่อาจารย์ประทับใจที่สุดเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์ถามท่านพ่อว่าคุณพ่อแบ่งเวลายังไงครับแล้วแบ่งเวลาในการทำงานในการใช้ชีวิตยังไงครับแล้วก็ช่วงชีวิตช่วงไหนที่คุณพ่อมีเวลาหรือว่ามีความสุขที่สุดนะฮะมีความสุขที่สุดก็คือได้ทำงานอยู่กับเพื่อนมนุษย์นะฮะบอกแล้วว่าเขาเป็นครูเรานะเราได้ครูดีเราก็มีความสุขใช่ไหมครับเนี่ยกลางคืนเนี่ยผมนั่งทำงานเขียนอะไรได้เรื่อยเลยเพราะว่าจำได้หมดว่าวันนี้ไปทำอะไรที่ไหนมาแล้วมาเกิดความคิดอะไรขึ้นเนี่ยนะมันมีค่าครับเราต้องเรียนรู้เหมือนกันคนเราเนี่ยเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบข้างนะครับเขาถึงว่ารู้จักรวมและรู้จักแยกแยะนะครับการรู้จักแยกแยะเนี่ยพ่อผมเก่งท่านแยกแยะความรักลูกกับความหลงลูกออกจากกันได้ชัดมากเลยนะครับท่านรักลูกแต่ท่านไม่หลงลูกเนี่ยนะท่านบอกว่าฉันไม่ชมหรอกเดี๋ยวมันลืมตัวนี่นะละเอียดมากท่านมาชมผมเมื่อตอนท่านอายุ90แล้วเนี่ยพูดสั้นๆนี่ลูกขอบใจมากนะที่ให้อะไรกับพ่อเยอะแยะเนี่ยผมมีทรัพย์สมบัติอะไรไปให้พ่อไม่มีหมายความว่าอะไรให้อะไรให้ชีวิตที่ทำความดีนี่เป็นบทสรุปได้เลยเมื่อไม่มีตรงนี้มันก็ต้องมีตรงนี้ทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าทางเลือกนะครับเราต้องเห็นภาพรวมซะก่อนแล้วเราก็เห็นทางเลือกนะคนเรานี่ต้องมีทางเลือกนะต้องยิงในศักดิ์ศรีด้วยนะฮะครับขออนุญาตคำถามถัดไปครับอาจารย์ครับเหลืออีก3คำถามนะคะเหลืออีก3คำถามค่ะผมกันตพัฒน์นะครับอนุสักเสถียรสอนอยู่ที่คณะสังคมครับผมเพิ่งมาสอนได้ประมาณสักปี2ปีนะครับก็สนใจหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของครูเพื่อศิษย์ทีนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะเรียนรู้ว่าในฐานะของอาจารย์นะครับที่เป็นครูมาตลอดชีวิตเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายสั้นๆได้ไหมครับว่าความเป็นครูของอาจารย์เนี่ยคืออะไรครับเราจะผมอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางที่จะใช้เป็นครูของผมด้วยครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ถามครับเพราะว่าอยากจะเรียนถามครับเพราะว่าท่านเพิ่งได้เข้ามาสอนอยู่ในระยะเวลาไม่นานครับท่านเลยอยากจะเรียนถามคุณพ่อว่าความเป็นครูของคุณพ่อครับคืออะไรครับคืออย่างนี้นะความเป็นครูคืออะไรคืออาหารใจที่ให้ความสุขนี่อยู่ที่นี่นะ
วันนั้นนั่งคุยกันผมเป็นคนที่เริ่มต้นเออะไรกลุ่มประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทยอ่ะผมเริ่มต้นเอาไว้นะนานแล้วแล้วก็พอดีวันนั้นก็คุยกันแล้วมีรัฐมนตรีศึกษานั่งอยู่ใกล้ๆเสียงรัฐมนตรีบ่นบอกว่าเนี่ยมีโรงเรียนฝึกหัดครูก็ไม่มีครูเรียนผมบอกว่ารัฐมนตรีครับโรงเรียนฝึกหัดครูน่ะให้สิ่งที่ดีกับครูหรือว่าไปบังคับครูเขาคนทุกคนมีวิญญาณความเป็นครูอยู่แล้วเกิดมาก็มีถ้าสำรวจตัวเองอยู่เสมอมีสมาธิเราก็ได้ความเป็นครูนั่นก็คือเมตตาธรรมนะไอ้ที่บอกว่าจะมาตั้งโรงเรียนอบรมครูทำลายเขาหรือเปล่าจริงๆนะครับทำลายเขาหรือเปล่าเนี่ยคนเราไม่รู้รู้หรือเปล่าว่าเด็กเนี่ยหลายต่อหลายคนเขามีความรู้อยู่แล้วนะมีมากมีน้อยนะครับนะฮะอดีตเขามีมานะที่เรียกว่าอดีตชาตินั่นน่ะเกิดมามันก็มีเพราะฉะนั้นเด็กเขามีอยู่แล้วที่เราไปพูดแล้วเขารู้เรื่องเขารับได้เขาเข้าใจได้แสดงว่าเขามีอยู่แล้วครับไม่ใช่เขาได้จากเรานะนะนี่คิดแบบเอาความเป็นธรรมพูดกันนะสองด้านนะไม่อย่างนั้นเขารับไม่ได้หรอกนะคนเราน่ะจะเรียนรู้ได้ก็ต้องเจ็บหรือไม่ก็เป็นทุกข์นะครับไม่ทุกข์ก็ต้องเจ็บปวดนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาแต่แรกแล้วน่ะเขาถึงบอกว่าทำกรรมอะไรมาไว้นี่บุญกรรมมีนะครับผมตีความไว้สองอย่างในข้อเขียนอันหนึ่งว่าจุติกับการจำความได้สองด้านจุตินี่วัตถุมันมาก่อนการจำความได้เนี่ยเริ่มเกิดปัญญานี่นะฮะอยู่ตรงนี้นะมันลึกหน่อยบางคนก็กบ่นบอกผมเนี่ยพูดลึกเขียนลึกผมถามว่าผมเขียนลึกหรือพูดลึกหรือว่าคุณคิดตื้นนะสอนให้รู้จักมองตัวเองก่อนนะนะฮะเรามองตัวเองก่อนแล้วเราพยายามมีความวิริยะอุตสาหะมันก็ไปได้เนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยบาลานซ์นะฝรั่งมันมาจากอเมริกามันมาพบผมแล้วก็จะสัมภาษณ์ที่แรกก็คุยตะล่อมอ้อไปโน่นไปนี่ผมก็รู้นะพอลงท้ายก็ถามนี่ท่านใช่ไหมที่ต่อต้านไม่ให้เข้าสหรัฐเข้าเมืองไทยผมตอบว่ายังไงบอกผมไม่ได้ต่อต้านนะแต่ท่านน่าจะรู้ว่าทุกอย่างมันต้องมีบาลานซ์นะครับนี่ในเมื่อเราเนี่ยยังอ่อนอยู่ขอให้เราสร้างความเข้มแข็งให้สูงขึ้นมาอีกสักหน่อยพอเท่าเทียมกันแล้วตอนนี้ได้คบกันได้เนี่ยแค่นี้มันยกมือไหว้ไปเลยครับค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะท่านหนึ่งค่ะค่ะเรียนท่านอาจารย์รพีค่ะค่ะผ
ท่านรองอธิการบดีด้านขวาค่ะท่านคะค่ะคืออยากเรียนถามท่านอาจารย์นะคะเดี๋ยวผมไปวางพวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรีย์กองทัพภาคที่3ก็จัดไว้ค่ะคืออยากเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยกดกองทัพก็กี่โมงครับสิบเอ็ดโมงครับคุณพ่อครับตอนนี้สิบโมงครึ่งครับคุณพ่อแต่ว่าท่านรองอธิการท่านมีคำถามอีกคำถามหนึ่งครับเรียนเชิญนะท่านครับต้องกล่าวขอไปค่ะค่ะอยากเรียนถามว่าปัจจุบันนี้นะคะมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยมุ่งสู่ world class university นะคะแล้วก็เน้นการเป็น internationalizationในจุดที่ในความคิดของท่านอาจารย์นะคะว่าความหมายของ internationalization เนี่ยนะคะของมหาวิทยาลัยเนี่ยคืออะไรคะท่านอาจารย์ถามว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยครับคุณพ่อมุ่งไปสู่ความเป็น international มหาวิทยาลัยนะฮะมีความเป็นสากลจริงๆแล้วเขาจะคำถามน่าจะถามว่าความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยเนี่ยครับมันมีความหมายยังไงครับครับขอบพระคุณนะฮะดีมากคำถามเนี่ยผมเนี่ยบิดกุญแจรูปนี้อยู่ตลอดนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยฉันเรียนมาทางนี้ก็จะมาเป็นสากลทางนี้บางคนก็จะเป็นทางนี้แล้วมันสากลทางไหนกันแน่สากลจริงๆมันอยู่ที่ใจเรามีของดีอยู่แล้วไม่ศึกษาไปด่าเขาด้วยสินะญี่ปุ่นเนี่ยมันพูดภาษาอื่นไม่ได้เลยนะแถมยังปิดป้ายไปด้วยเขาไปประเทศจะไปไหนต่อไหนดีจะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วญี่ปุ่นเป็นสากลทางเศรษฐกิจได้ไงนะมีอยู่แล้วขอให้ทำดีที่สุดให้มันดีจริงๆนะครับผมพูดแทนญี่ปุ่นได้เลยบอกว่าก็แน่ละสิฉันไม่อยากให้แกเข้ามาเที่ยวบ้านฉันนี่ฉันก็ต้องปิดป้ายแบบนี้แหละใช่ไหมผมจับมือถามเข้ามาแล้วนะครับเขาบอกว่าใช่เพราะพวกนี้เข้ามาเดี๋ยวมาเอาของดีเข้าไปหมดนี่แต่นี่มาถึงตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันเดือดร้อนถึงจุดหนึ่งมันถึงได้ค่อยๆเปิดเนี่ยนะฮะค่อยๆเปิดแต่จริงๆใจเขาไม่อยากเปิดหรอกเข้าไปดูในประเทศเขาสินะโรงแรมแต่ละโรงแรมเนี่ยนะไอ้ยูกะตะที่แต่งลายมันก็ไม่เหมือนกันเห็นลายยูกะตะก็รู้แล้วนี่พักอยู่โรงแรมไหนอย่ามาเข้าโรงแรมนี้ก็เชิญออกเนี่ยเขามีระบบก็ทำเป็นระบบแล้วอ่านจากระบบเนี่ยรู้ว่าในนั้นเขาคุมกันได้ญี่ปุ่นนี่คุมกันเข็มนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าหากว่ากิจธุรกิจเขาเนี่ยเสียหายเนี่ยลูกน้องคนเป็นคนไทยนี้เลยญี่ปุ่นไม่อย่างนั้นลูกน้องเนี่ยนั่งร้องไห้นะเจ้านายก็ไม่ดีเนี่ยไม่ทิ้งหรอกครับนี่นะถือว่าความรับผิดชอบมันลึกมากนะฮะถึงว่าผมพูดมาถึงแค่นี้แล้วอยากจะพูดต่อไปขออนุญาตต่อไปนิดวันนั้นผมนั่งอยู่ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเอาผมก็ไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีมหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่งอยากจะเป็นนานาชาติขออนุญาตสอนภาษาต่างชาติภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาลีอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกขอเป็นนานาชาติสบายเลยถ้าได้อ่านบทความที่ผมเขียนไว้อยากจะเป็นนานาชาติหรืออยากจะเป็น
ทาสต่างชาติกันแน่เนี่ยนะครับเพราะว่าใจเราไม่แข็งพอเขาไม่มองตัวเองเนี่ยเอาแต่เปลือกมันมาแล้วก็เอาเครื่องประดับมาทำไมผมถึงดื้อได้ทุนร็อกเฟลเลอร์แล้วไม่ยอมไปผมมีอะไรอยู่อย่างนะครับคนนั่งคุยกับสมเด็จพระเทพท่านนั่งคุยกันสองต่อสองท่านบอกว่าเรามันเด็กดื้อผมก็บอกข้าพเจ้าก็เด็กดื้อคือมีเซลฟ์รีไลน์มีจิตใจที่พึ่งตนเองอยู่นะครับท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์เจ้าคุณธรรมปิฎกและตอนนั้นทำมหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่ด้วยกันท่านก็พูดไว้บอกว่านี่อาจารย์การเอาระบบแข่งขันมาเนี่ยมันพังหมดเพราะอะไรระบบแข่งขันเนี่ยมันทำลายความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะครับอยากจะก้าวอยากจะดีอยากจะเด่นอยากอะไรแข่งขึ้นไปล่อเข้าไปให้รางวัลบ้างให้โน่นให้นี่ลืมตัวครับในที่สุดนี่เราฆ่าเองจิตใต้สำนึกซับคอนเชียสของเด็กโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องเจ็บซะก่อนแล้วถึงจะจำโบราณก็บอกว่าเจ็บแล้วต้องจำผมรวมเวลานี้รวมเองเรื่องภาษิตโบราณไว้หนาแค่นี้นะครับจะทำเป็นเล่มมาคือไม่ใช่เอาแต่หัวข้อมานะครับวิเคราะห์ด้วยไอ้นี่มันหมายถึงอะไรแล้วก็มีตัวอย่างว่าเนี่ยเราทำวิจัยอ่ะทำไมต้องไปวิจัยต่างประเทศวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราเนี่ยควรจะเอามาวิจัยไม่มีใครถามมานี่แหละการทำวิจัยวัฒนธรรมมันทำให้จิตเราแข็งขึ้นนะครับมองอะไรก็เห็นลึกนะไม่ใช่เห็นตื้นค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงนะคะมี4ท่านนะคะที่จะได้รับหนังสือเดี๋ยวจะเชิญทุกท่านนะคะได้ลงมารับหนังสือจากท่านวิทยากรนะคะจันวาริราชคะอาจารย์ท่านอื่นอีก3ท่านเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะไปให้ก่อนนะค่ะแล้วก็รวมถึงท่านรองด้วยค่ะท่านรองนะคะค่ะขอบพระคุณท่านนะคะและขอเสียงปรบมือดังๆเป็นการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านวิทยากรได้ให้เกียรติแล้วก็ช่วงท้ายอยากได้ภาพประทับใจนิดนึงค่ะอยากให้ท่านรองและก็ท่านวิทยากรนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกันตรงกลางสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้พักเบรกสักประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะค่ะเชิญท่านวิทยากรทุกท่านเลยค่ะ
ค่ะท่านก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้เห็นถึงความสำคัญของความเป็นครูนะคะสามารถอยู่กับทุกท่านได้ตลอดเวลานะคะการใช้เวลาของความเป็นครูของท่านที่ท่านได้ทำตัวอย่างให้ดูนั้นก็เชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านคงจะได้รับความประทับใจวันนี้กลับไปแล้วมีการอัดวิดีโอไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสแจ้งไปที่คณะให้ได้ไปเผยแพร่ได้รับฟังกันต่อเพราะว่ามหาวิทยาลัยเรามีอาจารย์มากกว่านี้อีกเยอะนะคะที่จะได้รับฟังค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสัก10นาทีแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะกลับเข้ามาได้ฟังในหัวข้อถัดไปในเรื่องของการปรับกระบวนทัศน์ของครูในศตวรรษที่11นะคะขอเรียนเชิญค่ะ